สวัสดีเช้าอันสดใสนะคะวันนี้นะคะดิฉันจะต้องไปทำภารกิจเป็นผู้จัดการเอิร์ธ1วันจริงๆอยากจะไปให้มันมากกว่านั้นเรื่องของเรื่องคือเอิร์ธเขาหน่อยมากเพราะวันที่เขาไปงาน Grab ล่าสุดเขาคิดว่าแบบเพื่อนทุกคนจะต้องไปเซอร์ไพรส์แล้วให้กำลังใจเขาเพราะว่ามันเป็นงานอีเวนท์ที่เรียกได้ว่าเป็นงานโชว์ตัวงานแรกของเขาแล้วเขาคิดว่าเพื่อนจะไปซึ่งกระเทยก็ไม่ว่างกันตอนไหนวะเนี่ยเซอร์ไพรส์ไงเซอร์ไพรส์อะไรเปิดประตูเข้าไปพิธีกรที่วีอีก4คนเก่งมากฉันดูผ่านไลฟ์สดอีทำได้นะฉันบอกว่ามันไม่มีอะไรก็มีอีหลอกเดิมพี่เซอร์ไพรส์คิดว่าในห้องมีอะไรเทสแล้วก็ลูกโป่งแมทใส่ไหมโอ้เปิดคาราบูมเออเก่งมากโอ้ยแย่ตกใส่กันนะเอาเช็คก่อนเดี๋ยวเข้ากล้องยังไม่ถูกเปิดเป็นบุ๊กเพิ่งท้าดาท้าดาเอ๊ยโอ้ยนึกออกแล้วโอ้โหฟังนะพี่เสียงรู้แหละพี่รู้ดีเลยว่ามาชี้ยากันใหญ่ท่าหลังไหมคือรู้อยู่แล้วว่าอีกแบบเดิมอ่ะยาวของอะไรของอะไรผมยาวเอาไปเลยเย้ไอ้ดูเร็วไอ้ที่ดูเร็วไอ้นี้ตอนอยู่ไหนดูนะคุณรู้เปล่าเฮ้ไอ้นี่ใหญ่มากเลยโอ้ยไหนเซอร์ไพรส์ทำไมไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่เขาเซอร์ไพรส์ว่าไม่มีเซอร์ไพรส์ไม่มีเขาแอบอยู่ข้างล่างเปล่าไม่มีเปิดไปดูแค่เปิดแค่ถ่ายกล้องทำไมเจอที่เซอร์ไพรส์หรอเจอได้เปิดข้าวตาไม่เปิดใครจะเซอร์ไพรส์ได้อยู่ไหนก็มารอเนาะออกไปทีดึกอะนอนตื่นก่อนวะเขาขอประตูจริงเมื่อกี้เดี๋ยวลองเปิดดูเผื่อเจออะไม่มีใครเลยมีปะใส่มาแล้วไม่เจอทั้งเลยก็เลยบอกเออว่าฉันขอแก้ตัวโดยการแบบไปยืนแบบเป็นผู้จัดการหล่อนหนึ่งวันในฐานะแบบคนทำเพลงเนาะอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราเตรียมผิวกันนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ลงคลิปน้อยเพราะว่าไม่ค่อยมีคนจ้างทำคลิปส่วนใหญ่จะแบบจ้างแต่งเพลงแต่อยากจะบอกว่าจ้างหนูทำคลิปได้จ้าในเรื่องของการแต่งเพลงเนี่ยให้เป็นเรื่องของอนาคตก่อนเนาะเพราะว่ามันเพิ่งดัง1เพลงเนาะพี่เนาะเดี๋ยวรอให้แบบเรามีผลงานแบบแหละอันแล้วเราเดี๋ยวค่อยมาแบบว่าเออคอนแทคจ้างกันได้มาเดี๋ยวเราใช้นี้เลยนะคะอยู่กับเรามายาวนานมากเฉลิมศรีมีกี่ปีแล้วอ่ะอุ๊ยเขาอยู่กับเฉลิมศรีมาแรกๆนี่เลยค่ะเมอร์ซี่นะคะวิตามินซีนะคะซึ่งได้พรีเซนเตอร์สุดหล่อ2คนเลยนะคะมาเป็นพรีเซนเตอร์ง่ายมากนะคะวิธีใช้อันนี้เป็นแบบซองนะคะ59 บาทสามารถซื้อได้ที่เซเว่นเลยเราสามารถพับเนี่ยเอาตรงนี้ออกมันก็จะเป็นแบบฝาจุกฝาของเขาดีมากเลยคือมันสามารถปิดได้เราก็ใช้นี่เลยตัวในตำนานนะคะ Mercy นะคะเซรั่มนะคะผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้านะคะที่จะทำให้ผิวหน้าของคุณนะคะมีความแบบกระจ่างใสและมีแบบว่ารูขุมขนเล็กขึ้นนะคะอ่ะมาอัพผิวให้ดูใสกันสักหน่อยก่อนไปทำงานนะคะเอ้ยมันล็อกนะนี่ตัวเนื้อครีมก็จะเป็นแบบใสๆซึ่งนะอ้าวหอมส้มสุดๆคือซองนี้น่าจะใช้ได้ประมาณแบบเกือบ10นะคะเขาให้มาเยอะจริงๆหรือถ้าใครเคยใช้ขวดใหญ่แล้วก็จะรู้ดีว่าแบบแกมันแบบใช่ไหมสูตรเร่งผิวไบรท์เลยนะยังไม่หมดอีกตัวนึงสำหรับใครที่เป็นสิวเนาะแนะนำเลยนะคะเป็นตัวนี้เลย Mercy Vitamin C นะคะ Anti Acne Extra Bright Serum นะคะแน่นี่ลดปัญหาสิวทุกครั้งที่เราเป็นสิวเราก็แอบภูมิใจเนาะว่าเราแบบยังไม่แก่อันนี้เหมาะสำหรับคนผิวเป็นสิวนะคะแล้วก็ยับยั้งว้ายมันจะแบบเป็นเหลวๆแบบเงี้ยนิดนึงเนาะให้ระวังอันนี้ไม่มีสเตียรอยด์นะคะแล้วก็ไม่มีน้ำหอมอันนี้คือกลิ่นแบบเขาเรียกยาสิวอะคือถ้าใครเป็นหัวสิวนะเคยเห็นคนรีวิวว่าประมาณ24ชั่วโมงอะคือสิวแบบจะเบาลงไปเลยนะคะเนี่ยเสร็จแล้วเตรียมผิวแล้วพร้อมแล้ววันนี้พร้อมที่จะไปดูแลขึ้นลูกใหม่เดี๋ยวเราไปดูแลพี่เอิร์ธกันดีกว่า
วันนี้นะคะดิฉันรับบทเป็นผู้จัดการดาราดังท่านหนึ่งก็คือคุณเอิร์กชริศักดิ์นั่นเองมีนัดกับลูกค้าถ่ายงานที่นี่ก็คือลูกค้าถึงแล้วแต่น้องเอิร์กยังไม่ถึงคือคนเราอะดังแล้วมันก็จะแบบเปลี่ยนบ้างอะไรบ้างจะมารับบทเป็นประกบที่ดูแลน้องดีนี่เดี๋ยวเราดูกันว่าดีนี่ถึงกี่โมงเพราะว่าตอนนี้จะเที่ยงแล้วเพราะเขานัด11โมงจบนี่คือเคล็ดลับของการเป็นตัวแม่คือดังแล้วมันต้องแบบเออโปรเซสเยอะบ้างอะไรบ้างให้มันยากบ้างอะไรเงี้ยใครที่เคยติดต่อก็น่าจะรู้ดีเป็นการทำงานของตัวแม่นะคะอันนี้คือคุณลูกค้าของคุณชลิสาเหรอคะสวัสดีค่ะจ้างน้องมาทำงานด้วยกัน2คลิปวันนี้ตอนนี้เที่ยงจะครึ่งค่ะเรามีอะไรจะสอนรุ่นน้องไหมในฐานะที่เราเคยดังมาก่อนฮะตอนนี้กูยังดังอยู่ค่ะจะบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นดาวค้างฟ้าได้แบบนี้เออเพราะเมื่อก่อนยังทำตัวแบบนี้เพราะพี่นายก็ทำมาก่อนงานก็เลยลดน้อยลงเหลือไปแค่นี้จริงๆอยากให้เอิร์กดังนานๆเรื่องจะดังนานๆเนี่ยต้องตรงต่อเวลาซึ่งพี่ก็ทำได้นี่เป็นงานแรกน้องลูกเอิร์กนะคะก็กำลังบีบอยู่ช้อปปิ้งกระเป๋าแบรนด์เนมดีนี่ลูกค่ะพี่โก้ดีนี่เลทอีกแล้วนะลูกเฮ้ยดีนี่ไม่อยากคุยเรื่องงานทำไมล่ะดีนี่หิวแล้วตามบทดีนี่มันต้องแบบเอออยากพักอยากไปหาผู้ชายดีนี่หิวดีนี่2023ก็คือหิวตลอดเวลาเอางี้เป็นผู้จัดการให้1วันเดี๋ยวจะขึ้นไปซื้ออะไรมาให้อร่อยอร่อยมาให้กินได้ครับผมแต่หนูไม่ทานกบนะไม่ชอบกบแล้วทำไมจ้างผู้จัดการมาชื่อกบอ้าวมันต้องทำเสริมดวงข่มบารมีอะไรเงี้ยอ๋อเหรออันนี้อยากให้ทำงานให้เต็มที่นะครับว่าคือช่วงนี้เป็นปีทองของหนูจริงหนูใส่คอนแทคด้วยหรอวันนี้ใช่ค่ะเฮ้ยยังไม่ใส่คอนแทคมา5ปีอยู่ดีๆใส่อันนี้คอนแทคมูเตลูป่ะใช่คือพยายามซูมคอนแทคแต่มันมีรอยแตกอะไรอยู่ใต้ตาแดงช้ำคือมันคืออะไรวะวันนึงกำลังมองกระจกอยู่ถามว่าตั้งแต่หลอนดังมาหลอนมีแบรนด์เนมจริงๆกี่ใบ2มีอะไรกับอะไรมีเลยหรอมีแล้วหรอมีเขามีบาเลน1ใบบาเลน1อันแล้วก็มีแม่เมื่อกี้ให้อีก1อันนะในกล้องให้พูดว่าไม่เคยมีครั้งแรกในชีวิตคนไทยคนแรกแบรนด์เนมใบแรกในชีวิตประสบการณ์ใหม่ไม่ละอาจจะแบบว่าแบรนด์เองป่ะไม่ได้แบรนด์เนมใบแรกจากพี่นัทยังไม่เคยมีแล้วพี่นัทก็ซื้อจริงได้เดี๋ยวดอดูทำตัวน่ารักเดี๋ยวซื้อให้แบรนด์เนมใบแรกจากพี่นัทงบจะประมาณเท่าไหร่เป็นล้านมั้งแล้วต้องเป็นแบรนด์อะไรคือเขาคลาสแบรนด์คือเหมาอะรวบได้ก็รวบคือตอนนี้นะคะเรากำลังเดินหาอาหารเช้าให้กับน้องลูกเอิร์กซึ่งต้องเป็นอะไรที่มันเฮลตี้แล้วก็ทำให้เขามีพลังงานในการแบบทำงานนิดนึงแล้วก็ต้องดื่มน้ำด้วยเพราะว่าน้ำจะช่วยให้เขามีพลังดื่มน้ำวันละ8แก้วอันนี้ขอเป็นน้ำแบบพิเศษเอ็กซ์ต้าบางทีการที่เราแบบดูแลใครสักคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีการดื่มน้ำเปล่ามันอาจจะไม่ทำให้เขาแบบสดชื่นพอในการทำงานเนาะเราก็เลยต้องหาอะไรซ่าๆให้เขาแล้วก็อาหารเนี่ยต้องดูแลให้ดีนะเพราะสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะเพราะบางทีทำงานมันนอนน้อยด้วยอะไรด้วยมันก็ต้องแบบดูแลกันไปต้องคำนวณให้แล้วว่าวันนี้ควรได้รับสารอาหารประเภทใดชีวิตแบบใดที่น้องลูกเอิร์กเลือกละเป็นเซตสุขภาพแบบน้องเอิร์กฉันว่าน่าจะซื้อนี้ให้เขาเพราะเป็นวันพิเศษนี่แกอุ๊ยน่ารักมากต้องเป็นอะไรที่มันเฮลตี้อุ๊ยมีไส้ย่างด้วยปลาดุกกับปลาดุกปลาแดกสวัสดีค่ะอุ๊ยมีเซตเป็นเท่าไหร่ให้ก่อนอุ๊ยน่าจะเป็นของเราเดียวเท่านี้ค่ะรวมทั้งหมดเป็น603บาทอุ๊ยเบรกฟาสต์พี่ลูกเอิร์กอ่ะส่งอยู่นะเดี๋ยวเราต้องดูแลภาพรวมศิลปินเรานะคะก็ตอนนี้เส้นเสียงคือใช้เยอะก็ต้องแบบหาน้ำให้มันแบบชุ่มคอศิลปินเราคือถ้าไม่เป็นรุ่นที่ไม่บาดคอเนี่ยเขาจะไม่กินหวานน้อยไม่ได้ต้องเป็นรุ่นเปิดใหม่อัดแก๊สอันนี้คือมือหนึ่งจากช็อปในช็อปราคาเท่าไหร่เป็นผู้จัดการก็60,000เนี่ยมันใส่ไม่ได้เลยเปียกสิแม่น้ำวันนี้น้ำเด็กวันนี้ผู้จัดการดูแลดีมากดูแลภาพรวมเขาค่ะดูแลศิลปินคนนี้ดูแลยากปะคือยากมากนัด10โมง9โมง59โทรไปรับสายนะว่าอืมคือตอบแล้วส่งสัญญาณกลับมาแล้วอ๋อเหรอใช่แล้วบอกงานเป็นวันต่อวันปะวันต่อวันสมมุติงานมีพรุ่งนี้ 5:00 นบอกแต่บางทีเราก็หลับแล้วมั้ยตื่นมาก็เซอร์ไพรส์ก็ต้องรีบอาบน้ำเรียบร้อยแต่รีบมาแล้วมาหลับคืออันดับแรกคือที่จ้างมาปลุกหนึ่งไม่ใช่ผู้จัดการต้องใช้คำใหม่นาฬิกาปลุกเหรอก็จะแบบดูนาฬิกาใน iPhone มันจะมีแจ้งเตือนอะไรคอมเมนต์อะแต่ว่าทำไม่ได้ไปทำงานกับเขานะทักไปถามทำอะไรอยู่ว้ายเครียดงาน11โมงเพิ่งตื่นบ่ายโมงแล้วเป็นผู้จัดการรู้สึกยังไงคะว่าเวลาลูกค้าติดต่องานมาติดต่อผ่านคนรอบตัวหมดเลยสุดๆแล้วโยนงานไม่ให้ไม่ตอบเขาอีกเขาจะตอบเองแต่ไม่ตอบทำไงอะมาใครที่คิดว่าพี่ปั๊มมีติดเนี่ย
มาดูน้องเอิร์กได้คือโทรศัพท์โทรมาเอานะรีวางตรงนี้โทรศัพท์พี่เอิร์กอยู่กับตัวไหมอยู่กับตัวเล่นโทรศัพท์บ่อยไหมเล่นบ่อยแต่ถ้าสมมติพูดแต่ถ้าดูเลือก TikTok อยู่เงี้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บสายเข้าวางวางเลยแต่เมื่อวานกินข้าวอยู่กะทิพูดว่าพี่เอิร์กพรุ่งนี้ส่งให้เลยห้ามพูดเรื่องงานเพราะว่าจะกินข้าวไม่ลงทำได้อย่างเดียวถ้าสมมติกินน้ำอยู่ก็คือใครโทรมาก็ไม่รับเล่นติ๊กต็อกอยู่ใครโทรมาวางจะไม่รู้จักโทรศัพท์เลยตอนนั้นจะไม่รู้เลยตอนนี้ขอคิวนอนนะคะอันนี้เรื่องจริงจบแล้วเริ่มหาลงตารางนอนแล้วห้าสี่สามสองลงกันกลับมาพี่วีนั่งมาข้างหลังสรุงตื่นมาตรงอีวิวอีวิวนี่แถวบ้านเราตอบต่อไม่ง่ายอ่ะแล้วหลับจริงๆอ่ะคือตอนนี้ดังแล้วเราทำอันนี้ดีกว่ายานอนหลับพรีเซนเตอร์เราหลับเก่งตุ้มเหมือนพี่เอิร์กกินในนี้ตลอดเวลาเย็นรีง่วงเมลาโทนินเนาะหรือว่าฮอร์โมนในร่างกายมันจะหลับปะไม่หลับอ๋อมันใกล้บ้านเพราะว่าตื่นสายไงก็คือยากด้วยในเรื่องของการจัดคิวเพราะต้องดูตารางทำรายวันอีกเมื่อวานนี้เขาบอกว่าพี่จะไป9โมงดีผมบอกว่า10โมงแหละรู้ว่า10โมงครึ่งเขาบอกว่าอย่าดูถูกกันค่ะเป็นไง11โมงเป็นไงล่ะวันนี้ไม่ใช่11โมงค่ะเที่ยงกว่าค่ะมึงถึงกันนะตื่นโมงครึ่งนี่จะโมโหแล้วนะเพราะยังไม่ได้ทานข้าวเช้าคือตอนนี้ยังไม่ได้ทานข้าวเช้าน้องโฟกไม่หายเลยพี่เอิร์กเป็นคนที่ตื่นเช้าไม่กินข้าวทั้งวันได้เพราะอะไรปะไม่กล้าพูดคนในกองเพราะแบบหิวและอย่างถ้ากินปุ๊บจะง่วงโอ้หิวโค้กเนาะมีโค้กหน่อยไหมเป็นสเต็ปนี้สเต็ปนี้แต่ไม่กล้าพูดกับใครว่าแบบโค้กขอโค้กหน่อยอะไรเงี้ยตรงนู้นน่ะเหมือนตรงนู้นน่ะเหมือนมีโค้กอ่ะแต่ไม่ค่อยซีโร่เท่าไหร่นะเอาแบบหวานอย่างนี้เนี่ยจะบอกเลยนะอีพีทหน้าที่อีโฟกอะเลิศสุดๆหลายๆคนอะชอบคิดว่าอีโฟกเป็นผู้จัดการแต่จริงๆแล้วหน้าที่ของอีโฟกคือถ้าบ่นใครไม่ได้โฟกโดนทุกเรื่องกีดทุกคอนโซลรถเบลไม่คาดดังทำไมต้องเสียงดังอัตโนมัติอยู่แล้วแบบอยากให้คาดคือแบบพี่ถ้ารถชนอะไรอย่างเงี้ยพี่อาจจะเดทได้นะไม่คาดร้องดังไปสิดังได้กว่านี้ไหมแล้วก็กีดอะไรอย่างงี้คือเบื้องหลังดาราเป็นอย่างจริงอยู่กับมันเลยได้ค่ะได้ไม่กล้าพูดไก่โป๊ะวีฉับพี่เดี๋ยวลองหนีผมให้หน่อยทำดีๆนะแล้วหลับเงี้ยอยู่เงี้ยไอโต้ก็ทำเงี้ยเงี้ยน้ำลายไหลออกมาไอโต้ต้องแต่งมือข้างนึงแทนที่จะจับฟองน้ำใช่ปะจับเช็ดชู้ไอ้เงี้ยเช็ดปากหนีผมหนีโอ๊ยเจ็บต่อผมมาตัวแม่ทีเดียวเจ็บละผมก็อยากกินไข่ทองจังไปซื้อวางไว้งั้นทำไมไม่กินอ่ะพี่หนีคนอื่นไม่กินเลยไม่กล้ากินเขาต้องกินตามตัวเองหมดเลยมั้ยจบแล้วไม่เขาจะมีสเต็ปนี้เขินถ้าทำอะไรคนเดียวจะไม่ได้ยืนดูดผักคนเดียวได้ฉ่ำหน้าได้แต่ถ้าแบบว่าพี่คะมินอ่ะไม่กินดีกว่าเป็นแล้วเป็นไงบ้างคะเป็นไงคะลูกสาวข้าวต้มดีดีไม่ไหวแล้วดีดีกินคอมุ้ยอ่ะเอาโคแก้วใหญ่ที่เอาไปให้อ่ะโคแก้วใหญ่กินหนวดอ่ะกระตือเลยอ่ะอร่อยไหมหล่อนมีเรื่องกับกระตือหล่อนเปิดสื่อกับแม่ตัวเองหรอกระตือจะทำร้ายหนูไหมเนี่ยโอ้ยจะโดนลูกชิ้นตบหน้าเลยป่ะสวัสดีค่ะอุ้ยเอิร์กไม่ให้มาดูอะไรนะว่าบอกใครมากกว่าเอางี้มีอะไรฝากบอกอีแก่ไหมคนแก่ก็อยู่ส่วนแก่เถอะให้วัยรุ่นเขาได้รักกันบ้างอุ้ยดูเหมาะสมมากอันนี้ไม่เกินจริงนะคะให้สังคมตัดสินคือวันนี้แป้งถูกต้องสีไม่เหมือนชายเย็นที่เขาถือเมื่อกี้ครับรวมวันนี้รองเท้าพอดีนะคะไอพี่มิกอีกคู่ให้ประตูกรีดเลยยายกรีดแน่วันนี้อีแก่นั่นหรอตัวจริงปากบอกไปด้วยนะคะว่าวันนี้เป็นของใครต้มแซ่บบอกพี่เลิกด้วยความฮอตอ่ะมันอยู่ที่วัย20ต้นๆอย่างพวกเราเนาะเขาเลยอยากทำเป็นเล่นเยอะน้องฟอกลูกภาพรวมเร็วแต่พี่มิ้งบอกว่าพี่มิ้งจำเป็นหนึ่งขันตาแล้วก็ฉันเป็นผู้การเราเป็นผู้ช่วยฉันอีกทีนึงไงฉันแค่ดูแลภาพรวมคือต้องหวีผมนะยกขาเขาไม่ทายติดขาอะไรนะเขาไม่ได้ทายติดขาแต่ยกไว้ก่อนมันจะมีสวดไงอ๋อหน้าเหนื่อยแล้วสู้ตายนะคะอันนี้มึงรีดผมยังกูสั่งให้มึงรีดผมเมื่อเช้ารีดแล้วเหงื่อเข้าใจปะพี่ลูกดิวน้ำค่ะถ่ายรูปคู่กับพี่หน่อยคือตอบงานเองนะคะใครเห็นไหมพี่เขาตอบงานเองมันก็จะช้านิดนึงตัวมัมอันนี้ช่วงของว่างนะคะถ่ายไปก่อนอันนี้ช่วยเพื่อสาวของว่างลูกทองแหละของว่างคืองานยุ่งมากไม่ได้กินอะไรเลยเห็นปะ
แม่พรุ่งนี้เรามีอัดเพลงใหม่ฝากหน่อยแล้วคือจะบอกว่าแอบกลัวนะก็โค้ชจะบอกว่าเพลงแรกก็พอแล้วจะแบบอันนี้เงี้ยอะไรเงี้ยเข้าใจปะแต่เราฟังวันนี้จบแล้วมันพออ่ะมันเป็นเราอีกแล้วอ่ะเขาจะบอกว่าเพลงนี้พิเศษแน่นอนแต่ยังไม่บอกว่าเป็นยังไงมันมีเซอร์ไพรส์อยู่แล้วเฮ้ยอาจจะเป็นภาษาอังกฤษแบบโกอินเตอร์หรือภาษารูเพราะว่าพี่หนึ่งพี่พายเพิ่งรับกับพโยไปหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งจะใครใครอ่ะไม่รู้ด้วยนะแอบเย็นแล้วไงนี่ไงมีคนกีสวัสดีค่ะฮะวิ่งแล้ววิ่งแล้วหนีหนีหนีเอฟซีเลยคุณวิ่งมาแล้วคุณวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วแน่จริงก็ตามไม่ทันสิไปวิ่งมาแล้ววิ่งมาถ้าสมมติว่าพี่เขาวิ่งหนีเมื่อกี้จะวิ่งตามไหมทันไหมค่ะเอาค่ะชุดน่ารักมากตามมืออาชีพเขาเติมลิฟต์กันอย่างนี้ดาวเอากระจกอ่ะเราเน้นแบบว่าความเคยชินฉันมีของมาให้ด้วยเป็นผู้จัดการก็ต้องดูแลเป็นพอร์ตแบบใหม่อยากให้เลือกพอร์ตโอ้ยอนาจารมากเอาใหม่ไหนทำไงเลือกอย่าน่าเกียดนะแอบเสียวเหมือนกันนะห้องเด็กนะคะแอบเสียวเหมือนกันนะแหมเคยแหมแล้วปากตอนนี้ปากมันท่วมมีไขมันตอนนี้มันก็ดูดเดาะเดาะเดาะเลยเหมือนให้เนี่ยตอนที่ไปให้ปลาคาร์ปแล้วดูดน่าเกลียดมาก ไม่ได้อมเคยนานยัง เอางี้ฉันทำหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งวันนี้ฉันดูแลเรื่องคิวแล้วเรื่องอาหารการกินแล้ว เดี๋ยววันนี้ฉันจะดูแลเรื่องผิวใช่เพราะว่าผิวพันเนาะหล่อนนอนน้อยใช่นอนเพราะว่างานเยอะก็ต้องหาอะไรดีๆบำรุงเราสวยจากภายในแล้วภายนอกภายนอกก็ต้องซึ้งภายนอกเราไม่เป็นไรมากไม่เป็นไรเราไม่เน้นสวยเราเน้นแตะไม่ค่ะผู้จัดการเขาว่าหลังต่อราคารองเท้าเอางี้ดีกว่าบอกเขาว่าเส้นเนี้ยไม่เอาเพราะจริงมันรัดแค่นี้ลดราคาให้หน่อยเส้นหน้าไม่ใส่เลยแต่มันไม่เลยนะมันไม่เลยไม่เลยแม่เดี๋ยวนี้ความสวยอ่ะมันไม่ยากมันยังไงล่ะมันไม่ต้องไปไกลโอ๊ยไม่แล้วคลินิกอยู่ไหนอ่ะฮะคลินิกคลินิกอะไรเราไปคลินิกไม่ใช่หรออยู่หน้าไงนี่ค่ะเซเว่นฮะเดี๋ยวนี้เขามีคลินิกข้างในแล้วหรอไปดูสิไม่ต้องถึงอะไรกินเขาทำหน้ากันสดเลยเหรอบางนาแค่หาผลิตภัณฑ์ดีๆเซรั่มดีๆใช้เนี่ยคือมันก็จะทำให้เราสวยบำรุงที่บ้านเอางี้เรามีชื่อนำหน้าเป็นดาราสาวแล้วผิวพรรณเราก็ต้องเป็นดาราด้วยโอเคพร้อมละมานี่เลยพี่เซรั่มนะคะของ Mercy นะคะนี่พี่มีทั้งเซรั่มสิวผิวใบนะคะแล้วก็ฝ้าจางลงนี่แล้วราคาได้ราคาน่ารักมาก59บาทแล้วก็นี่เลยชุบถูกมากซึ่งชุบเน่3เซตนี้นะจะบอกว่าใช้ปุ๊บผิวจึ้งปั๊บเธอก็ดังแล้วในฐานะที่ฉันเป็นคนเขียนเพลงก็ไม่มีอะไรน้อยมากนี่เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆเซ็ตบำรุงผิวเหรอเซ็ตบำรุงผิวอยากให้เพื่อนมีผิวแบบดาราแบบประจักษ์นึกออกปะได้เซรั่มวิตามินซีเซรั่มก็คือแบบพกพาสามารถซื้อได้ที่เซเว่นพี่แล้วก็อันนี้ก็ดีมากๆเลยช่วยลดฝ้าและที่สำคัญอันนี้เลิศมากๆเลยเป็นเซรั่มสิวครบ3อันนี้ครบเลยผิวจึ้งแน่อ่ะเดี๋ยวเราไปนั่งพักดีกว่าได้1เลยเนี่ยที่ฉันอยากให้หล่อนดูแลตัวเองเนี่ยเพราะว่าพอเราดังแล้วเนี่ยเราต้องเตรียมใจแล้วมันจะต้องมีแฟนผ่านมาแน่ใช่ไหมการที่จะมีใครมาฟัดหน้าเราเนี่ย มันจะต้องให้ทำให้เขารู้สึกว่าเราแบบมีผิวหน้าที่นุ่มชื่อได้ตัวนี้นานมากจะบอกว่าช่วยเดินรีวิวตั้งแต่สมัยตัวแรกคลิปแรกคือดาราเกลือเลยวิตามินซีนะคะเป็นเมอร์ซี่นะคะวิตามินซีเซรั่มตัวนี้เป็นตำนานเลยคือใครใช้เนี่ยประมาณ1อาทิตย์เนี่ยพี่ผิวเนี่ยจะดีขึ้นอย่างแน่นอนอันนี้ไว้ให้พี่ใช้เลยเพราะว่านี่พี่อ่านเลยเห็นไหมอัพผิวให้ดูสดใช่จัดการจุดดำรอยสิวจางลงกระชับรูขุมขนเติมความชุ่มชื้นอ๋อเหมาะเพราะเรานอนน้อยด้วยไงเรานอนน้อยคือช่วงนี้ถ้านอนน้อยมันจะแต่งหน้าไม่ติดนะปะแล้วนี่มาใหม่เลยเป็นเซรั่มสิวพี่อยากให้ใช้คู่กันมากนี่แล้วเวลาใช้นะเนี่ยดึงรูปที่ใบนอออกมันก็จะเป็นฝาอย่างนี้คือใช้แล้วก็ปิดเอาไปเก็บได้ไม่ใช่ต้องใช้ครั้งเดียวให้หมดไม่หมดไม่หมดใช้ได้นานอ๋อหนึ่งสองก็ใช้ได้หลายครั้งใช่ไหมใช่นี่ดูสรรพคุณเขาเลิศมากๆเลยพี่ตัวนี้จะช่วยเรื่องผิวที่เป็นสิวยับยั้งเชื้อพีแอคเน่ลดโอกาสเกิดสิวใหม่ลดความมันส่วนเกินที่งามันไงรอยสิวจางลงเร่งบำรุงผิวกระจ่างใสวิตซีพีไบโอติกเนี่ยถ้าใช้เซตเนี้ยคู่กันคือจะบอกว่าหน้าใสเลยแล้วถ้าอันนี้ล่ะนี่จะมีการแบบว่าเป็นฝ้าเป็นกระไง
อันนี้ก็เป็นตัวนี้ก็ต้องใช้ได้นี่เป็นอีกตัวหนึ่งที่ต้องซื้อเลย Mercy Vitamin C Melasma and Dark Spot Serum อุ้ยช่วยโดยเฉพาะเหรออันนี้ใช่อันนี้ก็จะแบบสำหรับใครที่แบบว่าโดนแดดบ่อยแล้วแบบว่าควรจะเป็นฝ้ากันฝ้าได้หรือว่าช่วยแบบให้ฝ้าดูจางลงได้จุดด่างดำจางลงจากการกับฝ้าปรับผิวกระจ่างใสผิวดูชุ่มชื้นอ่อนเยาว์สดๆเขาก็เรียกเนียนก็คือเอางี้3ตัวนี้คือจบครบเลยหรอ3ตัวนี้คือจบครบเลยจริงๆถ้าใครแบบไม่ได้มีปัญหาฝ้ามากก็นี่เลยตัวนี้เป็นหลักจบเลยเซลล์สองเอางี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็นพาพี่เอิร์ธไปอัดเพลงอีกแล้วเดี๋ยวจะมาฟังว่าหลังจากพี่เอิร์ธใช้ไป1คืนรู้สึกยังไงคือจริงๆมันจะมีความรู้สึกแบบเขาเรียกว่ามันไม่ได้ผิวเปลี่ยนขนาดนั้นแต่ความรู้สึกเราจะรู้สึกได้ว่ามันไม่แห้งปกติมันแห้งกว่านี้อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยใช่ได้แต่ถ้าใครที่เป็นแบบว่า FC Mercy แล้วต้องการแบบใช้ขวดใช่แบบว่าใช้ทุกวันใช้ประจําได้ขวดสวยๆด้วยเนี่ยแนะนำเป็นขวดดีกว่าเนาะเออใช่ราคา390ใช่ก็คือซื้อได้ที่วสันต์แต่ถ้าสำหรับใครเนี่ยที่แบบว่าอยากใช้แบบพกพาแบบไปเที่ยวคือแบบนี้ใช่สามารถไปที่เซเว่นได้เลย59บาทเท่านั้นเองพกพาได้อันนี้เขาเรียกว่าซื้อให้พี่เอิร์กลองเทสอ๋อแต่จริงก็เหมาะนะเพราะคนที่ลองควรจะเริ่มจากซองเนาะใช่เพราะถ้าซื้อแต่ขวดเนี่ยมันใหญ่เกินเออสามารถซื้อแบบซองลองได้ถ้าดีแล้วแบบว่าอุ้ยเราค่อยไปขยับมันขาดไม่ได้ใครอยากได้ขวดใหญ่ปุ๊บเราก็ซื้อได้ตามวสันต์ช้อปปี้ลาซาด้าอ่ะเดี๋ยวพี่เอิร์ธเขาก็จะมีงานต่อใช่เราจะเป็นผู้จัดการแบบฟิลแบบตัวแม่ครึ่งนึงกระดูกครึ่งวันก่อนดูแลตัวเองด้วยอีกครึ่งนึงคืออยู่กับค่ายพี่ต้องทำใจนะคือเป็นค่ายใหญ่จังเนี้ยฟิลพี่เอดูแลพี่อ้ําอย่างเงี้ยใช่ก็มาแบบมาบ้านก็เป็นค่ายลูกค้าใช่ก็ได้ค่ะจะดูทําไม่ดีค่ะเราจะเอาฉากตัวนี้ไปมุมลงด้วยทานะลูกไม่ชงไม่ใช่ดื่มใช่มั้ยอันนี้ดื่มเป็นว่าทานนึกว่าจะบีบใส่ขนมปังแล้วทานไม่ใช่เนาะเป็นตานะคะไม่ใช่คนซื้อไปหนูเอากินเท่าไหร่ก็ไม่เห็นผลไม่ได้นะคะทาค่ะซื้อไปทาแต่ฉันบอกว่าจึ้งคงเกินคือฟังนะเราไปอ่านเพลงที่ไหนบ้านเขาก็จึ้งกว่าเราทำไมดีอ่ะศิลปินตัวจริงวันนี้มาอ่านเพลงอุ๊ยวันนี้ดูหน้าแต่งติดขึ้นนะพี่ออกงานเช้ามาแล้วนะเฮ้ยเปลี่ยนไปมั้ย Mercy มันเลิศจริงๆ Mercy 3สูตรไปเลยค่ะอัดเลยคืนเดียวแม่วันนี้พร้อมไหมมาร้องเพลงพร้อมมากเลยยังไม่รู้เนื้ออันนี้เป็นเพลงใหม่ตื่นเต้นอ่ะคืออยากให้ทุกคนติดตามเพราะมันจะเปลี่ยนฟิลเป็นสาวเซ็กซี่ขึ้นเฮ้ยคืออัลบั้มแรกเรายังไม่โตแต่ MV เนี้ยจะเป็นนูดเออเลย 100% เลยวันนี้นะคะเราก็ถ่ายงานกันเสร็จแล้ววันเดวิชเอออันนี้วันเป็น1วันจริงๆแต่ไม่ได้อัดคลิปเพราะว่ามันเป็นความลับมันเป็นซีเครทคือนะวันนี้ก็จึ้งๆอยู่นะเออวันนี้ไม่ยะวันนี้นะคะมีก็ใช้ Mercy นะคะเห็นไหมวันนี้น่าสดมาเลยนะคะไงก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็เดี๋ยวฝากติดตามเพลงของพี่เอิร์ธชริสาด้วยชื่อว่าชอบนอนเห็นไหมล่ะเต้นกับสายเอ้ยบ๊ายบายรองเท้าสลามอ่ะสลามรองเท้าคุณแม่มันแบบสลามมากเลยอ่ะมันเบี้ยวนะทุกวันในชีวิตยากมากแค่ประคองให้รองเท้าอยู่ที่ตีนได้นานที่สุดอ่ะยากแล้วคือเดินไปแล้วเหมือนจะเตะไปข้างหน้าแล้ว